กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้คือเกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้กลับมายูนต่อผมใน Server Test กับระบบกันสมิธซึ่งในตอนนี้ต้องบอกว่า Server Test เนี่ยมันปิดไปแล้วผมแต่อันนี้พี่ลิงอัดไว้ล่วงหน้าก่อนที่มันจะปิดนะก็มาดูดีกว่าว่าระบบกันสมิธของปืนใหม่ในวันนี้ที่พี่ลิงจะมาแนะนำเนี่ยมันคือปืนอะไรและการใช้งานของมันเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนก็ไปดูกันเลยโดยสำหรับปืนในคราวนี้ผมจะเป็นปืน M4LMG ที่จะเป็นปืนสาย LMGโดยระบบการสวิตช์คราวนี้เนี่ยเราจะทำการ modify ตัวปืนใหม่ให้มันเป็นในรูปแบบใหม่เลยผมแต่ว่าจะแตกต่างกันขนาดไหนก็ตามภาพนี้เลยนะและนี่คือลักษณะของโมเดลของตัวปืน M4LMG ที่ผ่านระบบการสวิตช์ครับผมโดยสายที่ลิงแต่งเนี่ยจะเป็นสายปืน AR โดยการใช้งานเนี่ยเอาง่ายๆเลยผมก็คือเราจะเปลี่ยนจากปืนตระกูล LMG เนี่ยเป็นปืนตระกูล AR เป๊ะๆเลยผมแทบจะเหมือนกับ AR 100% แต่ว่ามีข้อดีที่มากกว่าปืนตระกูล AR โดยทั่วไปโดยสับสเตตที่เราทำการเน้นในผมก็จะเน้นที่ mobility ก็คือความเร็วของตัวปืนแอนิเมชันตัวปืนแล้วก็การขึ้นสโคปของตัวปืนเนื่องจากว่าปืน LMG เนี่ยมันเป็นปืนที่หนักครับผมเราก็เลยต้องเน้นที่ขึ้นสโคปขึ้นลำกล้องให้มันเหมือนกับปืน AR โดยสิ่งที่จะมีการลดไปผมก็จะมีการลดแรงถีบกับลดความแม่นยำของตัวปืนลงครับผมแต่เอาจริงเนี่ยปืน LMG เนี่ยมันปืนที่ค่อนข้างแม่นยำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะลดลงไปหน่อยก็เล่นได้ไม่มีปัญหานั่นเองนะโดยหลังจากทำการทดสอบกับผมแน่นอนว่ามันสามารถเปรียบให้ปืน LMG เนี่ยที่เป็นปืนหนักๆเนี่ยเล็งช้าๆเนี่ยกลายเป็นปืนที่ยิงเร็วเล็งเร็วเหมือนกับปืนตระกูล AR ได้แบบเป๊ะเลยผมแต่ในเรื่องของความสามารถในการใช้งานเนี่ยในเรื่องของการขึ้นสโคปเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างมีความรู้สึกว่าช้ากว่า AR อยู่นิดนึงครับผมแต่สิ่งที่แรกมากับในเรื่องของการที่สโคปช้าก็คือเราจะได้ตัวปืนที่มีความนิ่งเหมือนปืนตระกูลสาย LMG และดาเมจที่หนักแน่นกว่าปืนตระกูล AR โดยทั่วไปและเมื่อเราทำการลองเปรียบเทียบดาเมจกับผมกับปืนอย่าง HVIA3 ที่เป็นปืน AR ในการยิงระยะใกล้5เมตรเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าตัวปืนถ้าเป็นปืน HVIA3 เนี่ยดาเมจที่ทำได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ26ครับผมแต่ในกรณีที่ยิงด้วย M4LMG เนี่ยดาเมจก็อยู่ที่31ดาเมจเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมากกว่า AR ปกติโดยทั่วไปนะเพราะว่าเป็นพลังเริ่มต้นของปืนสาย LMG อยู่แล้วและสำหรับดาเมจในการยิงระยะไกลผมในระยะประมาณ40เมตรเนี่ยใช้ HVIA3 เนี่ยก็จะทำดาเมจได้กระสุนประมาณนัดละ17แต่พอเป็นฝั่งปืน M4LMG ที่ผ่านการอัปเกรดมาเนี่ยก็จะยิงได้22ก็สังเกตว่าดาเมจว่าค่อนข้างที่จะหนักมากกว่าอยู่แล้วนะเอาล่ะแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงศักยภาพในการใช้งานของบิวตัวนี้กันบ้างต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นบิวที่ค่อนข้างดูน่าสนใจมากเลยนะทำให้ปืนของ LMG เนี่ยที่เรียกว่าน้ำหนักเยอะเดินช้าขึ้นสโคปช้าเนี่ยแต่เราสามารถที่จะบิวมันเป็นปืนตระกูล AR ได้ที่สามารถเดินเร็วได้ยิงเร็วได้แอนิเมชันเร็วแต่ในเรื่องของความแม่นยำอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันก็อาจจะแตกต่างกันบ้างผมเพราะมันก็จะมีข้อดีของปืนตระกูลสาย LMG มาแต่ก็มีข้อเสียปืน LMG มาอย่างก็คือขึ้นสโคปช้าปืน AR อยู่นิดหน่อยถ้าเกิดว่าเล่นเป็นกึ่งๆสายแคปเนี่ยผมว่าพี่ลิงมองว่าอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะโดยเฉพาะสายเล่น ABC หรือว่าฮาร์ดคอร์อะไรพวกนี้เนี่ยที่เราต้องโคเวอร์ตลอดเวลาเนี่ยเราจะได้ปืนที่มีดาเมจที่หนักแน่นและขึ้นที่เร็วไว้ต่อกรกับศัตรูที่บุกมาเร็วได้นั่นเองและรวมถึงการป้องกันฐานต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ในการเล่นมากๆเลยและที่สำคัญที่สุดของผมก็คือเบสดาเมจของตัวปืนนี่แหละคือเป็นอะไรที่น่ากลัวมากครับผมหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยที่ดาเมจต่างกันอยู่ 4-5 หน่วยเนี่ยมันจิ๊บๆนะแต่บอกเลยว่า 4-5 หน่วยเนี่ยยิงไปหลายๆนัดเนี่ยมันก็เท่ากับกระสุนฟรี1ลูกเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำดาเมจแน่นอนว่าถ้าเทียบกับปืนตระกูล AR ด้วยกันเนี่ยเราความเร็วในการลั่นเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ที่สำคัญเราสามารถปิดดาเมจก่อน AR ศัตรูได้ครับผมและก็ในเรื่องของความหนักแน่นต่างๆเนี่ยเราค่อนข้างมีภาษีที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นสายนี้ก็เลยกลายเป็นอีกสายนึงที่น่าเอาไปใช้งานจริงได้ผมในการเล่นในแพทซีซั่นที่9นั่นเองนะแต่ถ้าว่าไปพูดถึงข้อด้อยอย่างหลักที่พี่ลิงเห็นชัดเจนก็คือสายนี้เนี่ยพอมันเปลี่ยนมันเป็นตระกูล AR ปุ๊บนั่นหมายความว่าในเรื่องของความแม่นยำของมันเนี่ยที่เป็นตัว LMG เนี่ยมันก็จะค่อนข้างดรอปลงเยอะอยู่พอสมควรถ้ายิงในระยะที่เกินประมาณสัก70ถึง90เมตรขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกับ AR โดยทั่วไปเนี่ย AR ทั่วไปค่อนข้างมีความแม่นยำที่สูงกว่านะก็เลยทำให้การใช้งานเนี่ยเราอาจจะด้อยกว่าบ้างในกรณีที่ยิงในระยะไกลมากๆแต่มันก็ไม่มีปัญหาแล้วแหละเพราะว่าในการยิง AR กันระยะไกลมากๆเนี่ยมันก็คงไม่มีใครยิงหรอกยิ่งเป็นระยะที่แบบเกิน80-90เมตรขึ้นไปเนี่ยมีแต่สไนที่เขายิงกันนะ AR ส่วนใหญ่ก็อาจจะเลือกหลีกเส้นทางไปในเส้นทางอื่นที่สามารถยิงได้มากกว่านะ
และก็ข้อประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวระบบการสมิธของปืน MG LMG อีกหนึ่งสายที่น่าเล่นมากๆเลยผมที่เราสามารถเล่นโคเวอร์ต่อสู้กับศัตรูได้แบบเหมือนปืน AR เลยและเหมือนเดิมใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนติดตามกันได้นะครับผมที่ใน Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วCapturing Bravo.